อย่างเครื่องผมเล่นวิดีโอบวกเปิดโคมก็วิ่งได้18กิกแล้วโอ้โหดูเดือดมากแผนที่ถาวรได้แล้วมันช่วยอะไรอ่ะแผนที่ถาวรพี่ช่วยอะไรวาร์ปวาร์ปไปแล้ววาร์ปกลับจุดที่วาร์ปมาได้เอาว่าแต่คูลดาวน์10ชั่วโมง10ชั่วโมงใช่ตามนั้นนะครับสมมติแบบอยู่ลุงโอ้ของเต็มทำไงดีแผนที่วาร์ปไปแผนของที่วาร์ปเสร็จปุ๊บเรียบร้อยกดกรอบกลับมาที่เดิมไม่ต้องหาลุงเองคือมันแค่ไปกลับใช่ไหมถูกต้องไปกลับแล้วก็ติดคูลดาวน์ใช่ตามนั้นตามนั้นแผนที่ถาวรคนที่ชอบส่วนใหญ่ก็พวกคนดวลคนที่ชอบส่วนใหญ่ก็พวกคนดวงดีลองมันตีแหกจนเต็งเดี๋ยวก็จบอันนี้ส่วนตัวผมนะคือถ้าเรื่องนี้ผมจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องการตีบวกไอ้นี้เท่าไหร่มากแต่ว่าเราแค่มองว่ามันคือความสนุกของเกมอะครับคือผมมองว่ามันเป็นเรื่องของกิมมิคของเกมอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นชาเลนจ์นึกออกไหมคือผมไม่ได้คือผมอาจจะว่าไม่ได้มองว่าผมซีเรียสว่าผมต้องตีบวกให้ติดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือผมมองแค่ว่าเราไปตีก็แค่นั้นส่วนติดไม่ติดก็ช่างมันอะไรถ้าติดก็ถือว่าเป็นกำไรไม่ติดก็มองว่าก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นผมเลยจะรู้สึกว่าไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องของระบบ INT ของเกมนี้เท่าไหร่เราคือเรามองด้วยความพอเรามองบวกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรื่องพวกนี้มันจะหายไปเองอ่ะนั่นอันนี้ส่วนตัวผมนะนี่ก็แล้วแต่คนในระดับนึงใช่แต่คนที่ไม่ชอบก็นั่นแหละมันก็แล้วแต่คนไม่ชอบก็เข้าใจคนที่ชอบก็นั่นอยู่ที่คนผมมีแผนที่ถาวรแบบเติมได้วาร์ปได้2รอบเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ไปจุดฟาร์มฮะยังไงนะมีแผนที่ถาวรแบบเติมได้คือยังไงนะงงแผนที่ถาวรแบบเติมได้วาร์ปได้2รอบเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ไปจุดฟาร์มอันนี้คือมันไม่น่าจะจะไม่แผนที่อ่ะถึงแล้วอีกอันนึงอ่ะโอยอ๋อแผนที่ท่องเที่ยวอ่ะนะใช่ไม่ได้ทำอันนั้นแหละแผนที่ท่องเที่ยวโอเคอืมแต่นั้นไปจุดฟาร์มไม่ได้ว้าวกับเมืองได้อย่างเดียวอ่ะนี่แล้วเข็มทิศเราพี่